มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไพศาลโพสต์ถึงท่านโอนตั้งแต่เดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรก10สิงหาคม2566มีแรงงานว่า Facebook ของไพศาลได้โพสต์ข้อความหยาดฝนแรกท่านโอนกลับประเทศไทยวันที่6สิงหาคมยามดึกราว 22:00 นปรากฏว่าก่อนเที่ยงคืนเครือข่ายโซเชียลต่างๆได้รายงานข่าวนี้กันอย่างกว้างขวางและครองพื้นที่ข่าวกว่า 80% ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ทุกพื้นที่ที่ท่านอ้นไปประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับหลายกลุ่มหลายคณะกราบไหว้ด้วยน้ำตาที่นองหน้าด้วยความปิติยินดีเป็นที่ซาบซึ้งถึงใจกันอย่างยิ่งท่านอ้นเป็นเจ้าชายแต่เป็นอยู่อย่างสามัญชนมาร่วม30ปีแล้วท่ามกลางความแวดล้อมและความรักความหวังของคนไทยในประเทศในสหรัฐและอีกหลายประเทศท่านมีจริยวัตรอัจฉริยะใสที่ติดดินห่วงใยราษฎรตามแบบอย่างสมเด็จปู่และสมเด็จพ่อของท่านและเป็นกันเองกับอาณาประชาราษฎรการกลับมาประเทศไทยแม้ในฐานะคนสามัญก็ได้สมานแผลใจให้คนไทยจำนวนมากที่กำลังว้าเวและรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมอย่างทันการน้ำใจที่แห้งเหือดนั้นก็ทวินหาท่านอ้นอย่างพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายบรรยากาศแห่งความรักสามัคคีที่แห้งเหือดมาหลายปีกำลังจะชุ่มฉ่ำสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยฝนแรกแห่งฤดูฝนนี้ต้องนับว่าเป็นโชคดีของบ้านเมืองเวลาแค่3วันในประเทศไทยทำให้ความสดใสสดชื่นคืนกลับมาท่านไม่ได้กลับมาเพื่อต่างชาติชาติใดชาติหนึ่งแต่เพื่อแผ่นดินของสมเด็จพ่อของท่านเรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ